นี่เขาบอกว่าอันตรายเนี่ยเท่ากับว่าการสูบบุหรี่สิบห้ามวลเพิ่มขึ้นจากการเกิดโรคต่างๆด้วยนะคะคือหมายนกามว่า,วาพอเงาเสร็จแล้วมันก็จะทำให้ร่างกายดูสุดโทมเราไม่ค่อยดูแลร่างกายแล้วก็จะเกิดโรคตามมาอะไรประมาณนี้เนาะนะคะโดยทางองค์การอนามัยโลกนะคะมีการประกาศว่า ความเหงาค่ะเป็นภั um ยคุกคามด้านสาธารณสุขที่เร่งด่วนทั่วโลกนะคะโดยทางอ่าสัตยแพทย์นะคะทั่วอ่าทั่วไปของทางสหรัฐเนี่ยเขามีการระบุนะโดยบอกว่าผลกระทบจากการเสียชีวิตของความเหงาเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่15มวนต่อวันนะคะแล้วก็ความเหงาเนี่ยก่อขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากเกิดการระบาดของไข้หวิด ค่ะไข้หวัดไข้โควิดโควิดนะคะโควิด19นะคะถึงทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยคือมันต้องหยุดชะงักอย่างที่บอกไปมันเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยเนาะทางองค์การอนามัยโลกนะคะก็เลยมีการจัดตั้งคณะกรรมาที่การระหว่างประเทศนะคะเกี่ยวกับปัญหา ความเหงาเนี่ยแหละนะคะโดยมีศัลยแพทย์ทั่วไปของทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางด้านของอทูตเยาวชนของทางสหาภาพอาแอฟริกานะคะร่วมอยู่ด้วยนะคะรวมถึงทางรัฐมนตรีกระทรวงการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะในวานูอาต ตะอาวานูอาตูนะคะวานูอาตูค่ะใช่นะคะซึ่งอันนี้คือเขาก็จะมีาการรับผิดชอบร่วมกันนะคะกับหลายๆประเทศด้วยกันเลยเพราะอย่างที่บอกไปก็อ,อย่างญี่ปุ่นก็ด้วยนะญี่ปุ่นนี้ก็คืออัตราความเหงาแล้วก็ทําให้มีการเสียชีวิต ก็เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ความเหงาเนี่ยกําลังกลายเป็นข้อกังวลด้านสาธารณสุขระดับโลกนะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่การพัฒนาในทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นการโดดเดียวทางสังคมไม่มีเอ่อก็เรียกอะไรคือมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงอ่ะเด็กหรือผู้ใหญ่หรือคนอะไรก็ได้คือ ไม่ไม่ใช่เฉพาะอายุหรือว่าขอบเขตนะคะไม่ได้มีในเรื่องนี้เลยนะคะความเสี่ยงเนี่ยเกิดขึ้นได้พอๆกับการสูบบุหรี่สิบห้ามวนต่อวันอย่างที่บอกไปเนาะนะคะแล้วก็ในผู้สูงอายุด้วยนะคะความเหงาก็มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่จะพัฒนาอ่าทําให้ภาวะสมองเสื่อมเหมือนกันอา้าวหรออันนี้ก็บอกว่าเพิ่มขึ้นถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต นะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงในโรคของหลอดเลือดหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยแล้วมันไ,ไม่พอนะคะความเหงายังบั่นทอนชีวิตของคนหนุ่มสาวได้อีกด้วยถามว่าทำไมคนหนุ่มสาวถึงเหงานะคะเขาก็บอกว่ามีงานวิจัยนะปีสองพันยี่สิบสองเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าวัยรุ่นนะคะห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีภาวะเหงานะคะซึ่งมีตัวเลขเนี่ย แนวโน้มเนี่ยมันคือจะถูกประเมินต่ําไปก็ได้หรือว่าสูงไปก็ได้แต่ว่าคือมันก็มีการเผชิญความเหงามากขึ้นนะคะอันนี้คือดูแล้วไม่น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาได้ในในเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะแต่จริงๆมันทําให้เกิดปัญหาได้ขนาดเนี้ค่ะเขาบอกว่าปัญหาของหนุ่มสาวที่ประสบอกับความเหงาเนี่ยนะคะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากนะคะเมื่อมีการไปเรียนต่อ หรือไม่ได้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนะคะก็คือเป็นลักษณะของการข้ามระดับการศึกษาไปก็จะมีเหมือนกันช่วงรอยต่ออะไรประมาณแบบนี้เนอะเออแล้วก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละนะคะก็ตอนนี้ทางองค์การอนามัยโลกเขาก็ทราบปัญหาแล้วเนอะนะคะเดี๋ยวก็จะมีการให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขอะไรประมาณแบบนี้การแก้ไขจะทํำยังไงใชนะ่เราก็พยายามหาเพื่อนหาเพื่อนที่สนิทคุยมาก ปังเพลงมั่งดูหนังมั่งอะไรก็ว่ากันไปให้หรือทํางานนู่นนี่นั่น,นไม่ให้ว่างอ่าไม่ให้มันให้ไม่ให้มันคิดอะไรไให้มัน<ะ>เครียมันะคิดมากให้ม,มันจะได้ไม่เหงาให้มันยุง่งยุ่งเข้าไว <laughs>